สวัสดีครับกลับมากับช่องตุลีกันอีกแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้คือหายหัวไปนานมากเพราะว่ามีติดภารกิจยุ่งมากตั้งแต่ไปถ่ายคาเฟ่เครื่องบินแล้วนะก็ไม่มีแบบเวลาทำคลิปเลยเพราะว่ายุ่งกับการเรียนออนไลน์แล้วก็ไปอะไรวะบุรีรัมย์ทุกคนพอไปบุรีรัมย์เสร็จนะก็แบบเวลาลงคลิปเวลาทำคลิปก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันติดเรียนด้วยไงแล้วคราวนี้ก็กลับมาจากทอสคาน่าแล้วนะทุกคนในวันที่ผมเริ่มมาทำคลิปนี้นะครับผมกลับมาจากทอสคาน่าแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ได้ดูทอสคาน่าแสดงว่าผมน่าจะเปิดเทอมแล้วก็ไปเรียนออนไลน์แล้วนะครับก็รอกันอีกหน่อยนะแต่ว่าวันนี้ขอเอาคลิปนี้มาเสิร์ฟก่อนนะทุกคนคาเฟ่เครื่องบินอิ่วจากกวนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ผมสั่งข้าวผัดปูมานะครับรสชาติก็คือเหมือนข้าวผัดทั่วไปก็ไม่ได้อร่อยมากแต่ว่ารสชาติก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะจ๊ะจะหอยแครงกับกุ้งรสชาติค่อนข้างดีเลยนะครับกุ้งคือสดมากถ้าเป็นกุ้งสดอะผมไม่แพ้นะกุ้งที่ตกจากบ่อหรือว่าจากทะเลอะแต่ถ้าเป็นกุ้งแบบแช่ฟอร์มาลีนอย่างนี้ผมจะแพ้ไม่รู้มันอร่อยเพราะเนื้อหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่รู้นะทุกคนโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่แถวๆคาเฟ่เครื่องบินกันนะฮะอันนี้อยู่ตรงแองการ่าการ์เด้นนะฮะและไลน์เมื่อกี้ที่ผมได้โพสต์ลง Facebook สักครู่ไปไม่ปังนะฮะก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาแทนนะจ๊ะอุ๊ยฮัลโหลสวัสดีเจอผ่านได้ขอหาที่นั่งอะไรแป๊บหนึ่งนะจ๊ะว้าเบียร์คือโคตรเดือดเฮ้ยทุกคนดูดิเดี๋ยวเครื่องบินสตาร์ทคอคือเนี่ยโอ้ต้องก้มนะจ๊ะแล้วโอ้โหนี่ตาให้เราใช่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 ใ
แทบทุกคนแทบพระตวัดปวรนะจ๊ะตรงข้ามวัดปวรนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะกลับรอทุกคนจะไปต่อยกันก็กลับแล้วเป็นไงมั่งตอนนี้นะครับเราก็ได้กินแล้วนะฮะร้านนี้ร้านที่ชื่อรามาก็ต้มวัดประวรนะฮะอยู่ตรงข้ามวัดประวรนะฮะต่อไปจะไปกินยำปลาต้มโขนะฮะตรงนู้นเลยทุกคนตรงนู้นเลยนี่แนะนำอยู่หน้าสุดท้ายเลยทุกคนโอเคนะครับตอนนี้บล็อกก็ได้จบกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบาย